มาดูที่ประเทศไทยเราค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นพัดถล่ม2หมู่บ้านด้วยกันนะคะสร้างความเสียหายในพื้นที่แล้วก็มีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะพาผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์กันเลยนะคะนี่คือพายุฤดูร้อนพัดถล่ม2หมู่บ้านคือบ้านนาทุ่งใหญ่หมู่1และบ้านนาตาดหมู่8บริเวณร่องเขานครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้12เมษายนค่ะลมพัดแรงมากเลยนะคะขณะเกิดเหตุพระสงฆ์ชาวบ้านในพื้นที่สามารถบันทึกคลิปวิดีโอความรุนแรงของพายุฤดูร้อนเอาไว้ได้ค่ะก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นไม้สั่นไหวมีกระแสลมที่พัดกระหน่ำไม่หยุดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ค่อยมั่นคงให้พังเสียหายไปไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พืชผลการเกษตรบ้านเรือนประชาชนอาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมถึงเจดีย์ของวัดค่ะที่เพิ่งขึ้นยอดไปเมื่อวานนี้นะคะก็ถูกพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มลงมามีลูกเห็บตกด้วยนะคะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็ได้มีการสอบถามผู้สูงอายุในบ้านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าพายุฤดูร้อนในครั้งนี้เนี่ยรุนแรงที่สุดในรอบกว่า80ปีค่ะที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากโดยหลังจากที่พายุสงบนะคะชาวบ้านเขาออกมาสำรวจความเสียหายเบื้องต้นเขาพบว่าถนนหลายสายถูกต้นไม้หักโค่นขวางถนนต้องช่วยกันตัดต้นไม้ขนย้ายออกจากพื้นผิวการจราจรแล้วก็ช่วยเหลือส่วนราชการนะคะสามารถให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้กระแสลมของพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ค่ะส่งผลให้ต้นตะเคียนขนาดใหญ่เนี่ยค่ะอายุประมาณ700ปีคือขนาดใหญ่มากนะคะมีรายงานบอกว่าประมาณ4คนโอบอะค่ะเป็นต้นไม้ประจำหมู่บ้านล้มขวางถนนทับรั้วของโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ได้รับความเสียหายไปบางส่วนขณะที่นายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้รับรายงานเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วนะคะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนซึ่งเบื้องต้นก็จะมีการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปนะคะครับนี่ค่ะคือความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่มาเร็วไปเร็วนะคะแต่ว่ารุนแรงและสามารถสร้างความเสียหายได้ค่ะนะคะก็แจ้งเข้ามานะครับว่าคือในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยพิษณุโลกเจอกับเรื่องของพายุอย่างต่อเนื่องนะอย่างเมื่อวันอังคารเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์พายุพัดแล้วก็มีฟ้าผ่าส่งผลครับทำให้มีประชาชนเสียชีวิตไป1คนอีกด้วยใช่ค่ะครับภาคเหนืออีสานต้องเฝ้าระวังเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ